BM ซีรีส์3 F 30คันนี้นะครับใส่ชุดแต่งเป็น M 3ส่วนล้อเนี่ยคันนี้เลือกใช้เป็นล้อ305 Force เป็นล้อเทคโนโลยีโฟร์มิ่งช่วงล่างคันนี้ก็เลือกใช้เป็น H Drive Euro Spec สำหรับ BMW F 30สวัสดีครับเพื่อนอยู่ดีมเลสเต็กนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมในช่วงพี่ดีมรีวิวนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาชมแนวทางการแต่ง BM ซีรีส์3 F 30นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มหล่อมากๆสำหรับชุดแต่ง M 3ครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเพื่อพาคลิปดีสาระดีๆสำหรับคนแต่งรถนะครับไม่เสียเวลาครับเพื่อนเดี๋ยวไปชมพร้อมกันครับสำหรับ BM ซีรีส์3 F 30นะครับถือว่าเป็นรถยอดนิยมของวัยรุ่นเยอรมันนะครับมันมีหน้าตาที่หล่อเหลาอยู่แล้วนะครับแถมเอามาเติมแต่งก็หล่อลงตัวยิ่งขึ้นนะครับคันนี้นะครับเป็น BM ซีรีส์3 F 30ที่ใส่ชุดแต่งเป็น M 3รายละเอียดต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ใส่แทบครบทุกจุดแล้วนะครับสเต็ปแรกเดี๋ยวเราไปดูบริพารรอบคันก่อนนะครับคันนี้เนี่ยทำการเปลี่ยนกันชนใหม่นะครับกันชนใหม่นะครับเป็นกันชน M 3พร้อมกับลิ้นคาร์บอนนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าไตรคู่สีดำเป็น M 3เช่นเดียวกันนะครับส่วนฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรง M 3นะครับตัวนี้เป็นฝากระโปรงอลูมิเนียมนะครับนะฮะแล้วก็ด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะใส่แก้มเป็นแก้ม M 3นะครับส่วนกระจกก็จะเป็นกระจก M 3อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นนะครับ M 3เนี่ยมันจะแตกต่างจากกันชนธรรมดาตรงที่ตรงนี้มันจะมีความโป่งที่มากขึ้นทำให้รถมันดูกว้างขึ้นดูโหดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูทางด้านหลังกล้องอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับก็ใส่เป็นกันชนท้ายแล้วก็ใส่ดิฟฟูเซอร์เป็น M 3นะครับเดี๋ยวจะให้กล้องแพนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนรถคันนี้นะฮะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยไม่ใช่เป็นสีน้ำเงินจากโรงงานแต่เป็นสีที่แรปสติกเกอร์นะครับแรปสติกเกอร์เป็นสีน้ำเงินหล่อมากๆแล้วก็ด้านหลังคาเขาก็จะแรปเป็นสีดำเงาทั่วไปก็ทำให้รถมันดูแบบบึกบึนยิ่งขึ้นนะครับส่วนล้อเนี่ยนะฮะคันนี้เลือกใช้เป็นล้อ305 Force เป็นล้อเทคโนโลยีโฟร์ฟอร์มิ่งนะครับสำหรับตัวนี้เป็นรหัส FT 104เป็นลักษณะก้านคู่นะครับเป็นผ้าก้านคู่มีความสวยงามลงตัวนะครับขนาดล้อเนี่ยอยู่ที่19นิ้วคูณ 8.5 นะครับล้อหลังเนี่ยขนาด19คูณ9นิ้วครึ่งนะครับยางที่ใช้เป็นยางโตโยต้าโปรเกรสสปอร์ตเป็นยางระดับท็อปจากญี่ปุ่นราคาไม่แพงมากจนเกินไปนะครับขนาดยางล้อหน้าเนี่ย245 35 19หลัง275 30 19ลัดกับล้อออกมาลงตัวสุดๆเพราะว่าล้อตัวนี้เป็น520ออฟเซ็ตตรง F30 เลยนะครับฟิตเมนต์เนี่ยเปรี้ยมากส่วนท่านั่งช่วงล่างคันนี้ก็เลือกใช้เป็น H Drive Euro Spec สำหรับ BMW F 30นะครับช่วงล่าง H Drive Euro Spec ปรับนุ่มแข็ง32ระดับนะครับที่ Les Tech มีพร้อมจำหน่ายพร้อมติดตั้งเซตติ้งเพื่อนๆดูแลตลอดอายุการใช้งานติดตั้งพร้อมตั้งศูนย์นะครับแล้วก็จัดทรงฟิตเนสหล่อๆให้เพื่อนๆเอาไปขับสบายๆเอาไปใช้ในช่วงวันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะฮะคร่าวๆคันนี้ก็เสริมเติมแต่งประมาณนึงนะครับแค่นี้ก็หล่อมากๆแล้วสำหรับลูกค้าท่านใดที่ขับ F30 อยู่อยากจะตกแต่งเป็นสไตล์แบบนี้หรืออยากจะเปลี่ยนแค่ล้อยางเปลี่ยนช่วงล่างก็ติดต่อสอบถามเบอร์ที่ผมทิ้งให้ไว้หรือเป็นลิงก์ LINE Official ที่เราทิ้งให้ไว้เพื่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับเรามีรายละเอียดสินค้าดีๆให้แน่นอนมีอะไรแวะมาปรึกษากันที่แต่งรถเหมือนเดิมครับคิดถึงและเซ็ตครับผมครับ